ขึ้นนะคะเล่นให้มันเท่ากันจริงๆนะอันนี้ให้ไปฝึกควบคุมนิ้วตัวเองแล้วเวลาเล่นโครมาติกมือซ้ายอ่ะถ้าสังเกตมือซ้ายนิ้วโป้งของมันจะแบนพยายามตั้งไม่งั้นมันจะกดไม่เท่ากันนะคะข้อมือมันจะคุมไม่ได้มาต่อไปเป็นอาร์เพจิโอค่ะอาร์เพจิโอความเร็วตั้งไว้ที่80นะคะตึก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 พร้อมต่อเบาขออีกทีนึงอย่าลืมไดนามิกและเลกาโต้ร้องตายเมื่อไหร่ที่เราพลิกหรือสอดไม่ทันสังเกตไหมว่ามันจะกระตุกดังขึ้นมาเลยทันทีเอาใหม่ทีนะคะร้องตายมือซ้ายเป็นฟอร์เต้นะร้องตายพร้อมไปโอเคนะคะให้ลองไปฝึกกะน้ำหนักแล้วก็ลองฟังเสียงดูว่าเราเล่นดังขึ้นหรือเบาลงหรือเปล่ามันถึงจะคุมนิ้วได้เนาะต้องฟังเสียงด้วยมีแพทเทิร์นด้วยนะคะเหยียบให้ถูกต้องอย่ารีบที่จะต้องแบบเหยียบสวิตช์มันนะคะให้เสียงเรากดให้สุดกดให้สุดนิ้วก่อนแล้วค่อยเคลียร์แพทเทิร์นนะในห้องนั้นนะอย่าลืมตึก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 การเอานิ้วออกจากเป็นโนต้องถูกต้องด้วย1 2รอบไปเคลียร์แพทเทิร์นด้วยร้องไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองห้องสุดท้ายอยู่ไหนหนึ่งสองร้องไปไม่ใช่ตื่นตาดาดันร้องไปดาดันนิดเดียวตาด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 าปวดก่อนยกเหยียบนับสองแล้วค่อยสวิตช์ออกพร้อมกันเอาใหม่ทีนึงค่ะตั้งแต่ต้นไม่ต้องรีบเล่นให้ถูกต้องมา1 2 3 4 1 2พร้อมไปเอานิ้วออกให้ถูกเบาลงเอาใหม่ทีนึงเอ้ยลืมสิ่งที่เราต้องเบาลงตรงนิ้วโป้งอะเวลาจบเฟสอะพร้อมไปมือซ้ายของต้องไม่ดังค่ะตอนนี้มือซ้ายเราคุมไม่ได้อะเราไปให้ความสนใจกับเท้าจนบาลานซ์อย่างอื่นมันเสียไปอะให้ไปฝึกช้าๆก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยๆปรับความเร็วขึ้นมาแต่ขอแบบให้เสียงเคลียร์ให้ความสำคัญกับเสียงที่ได้เยอะๆเยอะๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่แต่ตอนนี้มือซ้ายของมันดังไงจนมันกวนมือขวาหมดเลยอะตรงเนี้ย
คือมันมีแพทเทิร์นมันจะทำให้เสียงดังขึ้นอยู่แล้วด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์นิ้วของเราให้ดีๆนะคะ